ก็สู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่ตรีเรียนเมื่อสักครู่นะว่าช่วงนี้เราจะคุยกันสดๆการตอบคำถามดวงชะตาในเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับหรือว่ากสทช.ด้วยทางสำนักงานนะครับกสทช.ได้ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการนะครับส่ง SMS กด9เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแนวทางการปฏิบัติกรณีพบข้อความหรือเนื้อหาไม่บังควรทางสื่อสังคมต่างๆครับค่ะทางสำนักงานกสทช.นะคะจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิ์ประกอบการกิจการตามบทเฉพาะการแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อ1 นะคะการระงับยับยั้งข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่บังควรที่อาจมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมโซเชียลมีเดียทางช่องทางต่างๆโดยมีแนวปฏิบัติสำหรับประชาชนได้แก่ไม่ไลค์ไม่แชร์ไม่คอมเมนต์ไม่เซฟแต่ให้รายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนะคะข้อ2โครงการส่งข้อความสั้น SMS กด9อันเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยส่ง SMS PIN 9นะคะส่งไปยังหมายเลข4567999ทุกเครือข่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะซึ่งสำนักงานกสทช.นะคะจะรวบรวมจำนวนผู้ร่วมแสดงความอาลัยผ่านช่องทางดังกล่าวรายงานไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไปค่ะครับสำหรับในเรื่องของการร่วมกันระงับข้อความที่ไม่บังควรเนี่ยหากเราพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะครับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ครับเราจะมีแผนภาพให้ได้รับชมด้วยอันนี้คือช่องทางยอดนิยมเลยคือในส่วนของ Facebook นะครับขั้นตอนนะครับ 1.1 เนี่ยนะให้ไปที่ Facebook หรือ Fanpage ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมให้คลิกนะครับคำว่าเพิ่มเติมและเลือกที่เมนูรายงานปัญหาเพจครับ1.2 ต่อกันเลยนะครับให้เลือกหัวข้อและเหตุผลที่ต้องการแจ้งกับทาง Facebook 1.3 ครับเลือกนะครับส่งให้ Facebook ตรวจพิจารณาอันนี้คือตามภาพเลยนะครับที่แคปมาให้ดูและข้อ 1.4 ให้กดปุ่มคำว่าเรียบร้อยเพื่อยืนยันการส่งข้อมูลให้กับทาง Facebook ครับค่ะช่องทางต่อไปนะคะคือช่องทางของ YouTube ค่ะก็ตามขั้นตอนที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะ 1.1 ค่ะคลิกเมนูเพิ่มเติมนะคะหรือปุ่มมีจุดอยู่3จุดอยู่บนหัวดังด้านขวามือนะคะแล้วเลือกรายงานค่ะบนวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นค่ะ 1.2 เลือกหัวข้อเนื้อหาแสดงความเกลียดชังหรือว่าคำว่าไม่เหมาะสมค่ะต่อไปค่ะข้อที่ 1.3 นะคะเลือกเหตุผลล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบางค่ะครับต่อไปค่ะคลิกส่งนะคะหรือว่าใช่เพื่อยืนยันการรายงานไปถึง YouTube ค่ะครับแล้วก็สำหรับพวกเรานะครับถ้าพบเห็นอะไรที่ไม่ปกติก็สามารถที่จะแจ้งลิงก์นะครับหรือว่า URL มาที่นะครับตามที่เห็นนะฮะ 1212@mict.go.th นะครับหรือนะครับตัว M 2ตัว rta.mi.th และสุดท้ายครับที่เว็บ _report@nbtc.go.tc อันนี้คือขั้นตอนสำหรับการใช้งานผ่านทางอีเมลครับค่ะครบถ้วนนะคะยังไงก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะมีอะไรที่ไม่เหมาะสมก็แจ้งเข้าไปตามช่องทางที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะ
จ้าอ้าวตรีทวนช่องทางสื่อสารอีกหนึ่งรอบจ้าได้เลยค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความต่างๆสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครอยากจะคุยสายโสด024960493และ024960494ค่ะจ้ะยังเป็นการเสียเวลานะครับตอบคำถามแรกกันเลยค่ะวันนี้ SMS แรกของวันนี้นะคะคุณสุรัชดาค่ะเกิดวันศุกร์ที่23กรกฎาคม2519นะคะเวลาเกิด 15:07 นาทีค่ะถามเรื่องการเงินโชคลาภนะคะมรดกที่ดินบ้านตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะเอาเรื่องดีก่อนมรณะเป็นสีเนี่ยหมายถึงว่าเกณฑ์ได้มาซึ่งมรดกก็ได้มูลก็เกาะในความหมายคือมีเกณฑ์นะครับ2ในแง่ของโภคาหรือพันธุซึ่งหมายถึงพวกอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็เป็นดาวอายุก็มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องและแนวโน้มก็น่าจะดีแม้กระทั่งเรื่องงานเลยผ่านช่วงปลายปีนี้ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นฉะนั้นที่เหลืออีกครึ่งนึงเกณฑ์มาตัวคุณเองต้องขวนขวายแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะการเงินเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะก็ช่วงนี้ในแง่ของการเงินถ้ามีภาระหนี้สินเดิมอยู่ยังไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็ดาวการเงินเป็นกาลีจึงเป็นที่มาของคําถามในเรื่องของทรัพย์ของคุณเนี่ยตอนนี้ถ้ามีโอกาสถวายน้ําปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่19เมษายน2515ค่ะตรงกับวันศุกร์ค่ะอาจารย์ตอนนี้เสริมสวยและขายขนมหน้าร้านถูกฉลกไหมคะ19เมษายน15นะลูกค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธจ้ะอ้าวยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งแต่ว่าเลขบ้านเนี่ยมันมีอิทธิพลของบาปเพราะเคาะเครียดก็ได้คิดมากก็ได้ภาระเยอะก็ได้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะยังไงท่านนี้ก็ส่งอัปเดตข้อมูลมาใหม่นะคะค่ะคุณตันนะคะเกิดวันพุธที่17พฤษภาคม2515ค่ะเวลา 14:30 นาทีนะคะการเงินการงานโชคลาภค่ะตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะจ๊ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45รอยต่อระหว่าง45อายุย่างนะฮะกับอายุย่าง46ในกาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานมีปัญหาก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องคนฉะนั้นคุณตั้นพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนซึ่งถามว่าเกณฑ์งานใหม่มีหรือไม่ตอบว่ามีสภาพคล่องเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินสมหวังนะครับหรือถ้าอยากเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนแต่ไม่ใช่การเสี่ยงโชคท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่21พฤศจิกายน2518ค่ะเวลาเกิด 17:55 ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะอาจารย์อยากทราบดวงโดยรวมค่ะตอนนี้ว่างงานแล้วก็ถามเรื่องงานที่เหมาะสมกับดวงด้วยค่ะฟ้าสว่างเป็นศุกร์ก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์สุขสันต์วันเกิดนะครับวันนี้เลยนะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับพอดวงไม่ค่อยโกหกย่าง41ที่ผ่านมาเนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนงานตกงานก็ได้หรือหางานทำไม่ได้ก็เป็นไปได้ครับแต่เมื่ออายุย่างเปลี่ยนทักษะก็เคลื่อนตอนนี้สีแตะแล้วก็ดาวในเรือนงานเป็นมนตรีฉะนั้นคุณมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือนะแล้วก็เพราะเคราะห์ปีตกราชาโชคด้วยนะครับราชาโชคหมายถึงมีโชคแบบยัดเยียดฉะนั้นพยายามขวนขวายแล้วก็พยายามหาคอนเนคชั่นนะครับการทำบุญเสริมชะตาวันเกิดวันนี้ให้คุณถวายสังฆทานพร้อมกับซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชารวมถึงหาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงสม่ำเสมอในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณออนค่ะเกิดวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2511นะคะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งค่ะดวงการเงินการงานและจะซื้อรถยนต์ค่ะได้ประมาณช่วงไหนดีคะตอนนี้ย่าง49สักครู่นะครับคือสีแตะ อย่างนี้นะผมฝากเป็นทางเรื่องเป็นช้อยส์ละกันของคุณเนี่ยเกณฑ์จัดไฟแนนซ์ผ่านแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเราอึดอัดมากเนี่ยรถมือสองน่าสนใจนะปีจรเนี่ยถ้าซื้อรถมือสองก็ถือว่าสมรูป
นะถ้าซื้อมือหนึ่งก็ตรวจดีๆตอนไปเช็คตอนไปรับรถนะครับคำว่าเกณฑ์ถึงไหนก็ครอบคลุมจนถึงกรกฎานะจ๊ะแล้วก็ฝากทำบุญเสริมนิดหนึ่งแล้วกันปีจอ นี้นะครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังค่ะต่อไปเลยค่ะคุณโต้งค่ะเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2512ค่ะเวลาเกิด 21:50 นาทีค่ะถามเรื่องดวงการเงินการงานนะคะแล้วก็จะซื้อรถยนต์แล้วก็บ้านด้วยได้ช่วงไหนคะตอนนี้ย่าง48นะจ๊ะอันนี้ค่าเกณฑ์ในเรื่องของพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านก็ได้แปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้หลังวันเกิดอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะเป็นสีก็มีเกณฑ์ในช่วงเวลานั้นนะครับจะไม่อึดอัดเหมือนช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้ถ้าจะยื่นเรื่องกู้หรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้วงเงินที่ต้องการหรืออาจจะไม่ผ่านการอนุมัติก็เป็นไปได้ร้อยพ้นพฤษภาคมไปแล้วก็เกณฑ์งานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นผมว่าอยากรอให้ทุกอย่างมันนิ่งๆหลังวันเกิดไปแล้วผมทายดีหมดอันไหนสำคัญกว่าก็สุดแท้แต่ครับอีกนิดเดียวนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วค่ะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณแบงค์ค่ะเกิดวันที่12สิงหาคม2536นะคะตรงกับวันพฤหัสค่ะเวลาเกิด 20:30 ค่ะ31นาทีค่ะจ้ะจ้ะจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่คะมีสิทธิ์เปลี่ยนงานไหมตอนนี้เป็นผู้ช่วยเชฟอยู่ค่ะผู้ถ้าถามว่าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินดีหรือไม่ในดวงคุณก็เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็เน้นพยายามครีเอทอะไรใหม่ๆอาหารที่มีการแปรรูปจึงจะสมรูปมากขึ้นนะครับแต่ปีนี้ผมกับทายดีในเรื่องรักนะถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและถ้าเกิดมีการคบหากันในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ได้ในระยะยาวแต่ดวงนี้ส่วนใหญ่จะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวในความหมายอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของนะครับหรือมีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาชอบเราอย่างเงี้ยนะก็มีเข้ามาก็ดูให้ดีถ้ามีเงื่อนไขหรือพันธะก็ควรจะเลี่ยงและดวงนี้ถ้าตัดสินใจอยู่กินกับใครเนี่ยก็อย่าจัดงานที่เอิกเกริกนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนก็ได้ถือเป็นการแก้ดวงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจักรีนะคะเกิดวันพุธที่6เมษายน2548ค่ะเวลาเกิด 16:47 นาทีนะคะดูชื่อใหม่ให้ทีค่ะครับวิวัฒน์วรวุฒิวรากรค่ะจะเกิดวันพุธมีวรรคอังคารอยู่ก็ไม่ผ่านละเดี๋ยวดูชื่อใหม่วิวัฒน์วิวัฒน์ค่ะไม่เอาวะวรวุฒิค่ะวรวุฒินะดูเข้าท่านามสกุลคณาวงศ์สฤศิขบฤศิกลันค่ะคณาวงอันนี้เข้าท่านะครับเสริมข้างความมีเสน่ห์แล้วก็เมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเดี๋ยวลองดูอันไหนก็วรากรวรากรค่ะสองชื่อหลังได้หมดนะคุณชอบความหมายอะไรผมถือว่าเป็นมงคลสอบผ่านครับทั้งในแง่เลขศาสตร์แล้วก็ทักษะสบายค่ะได้สองชื่อเลยตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะทองสุกครับผมค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะคุณทองสุกเกิดวันศุกร์ครับผม2507ครับของวันที่เดือนพ.ศ.ครับธันวาครับผมวันที่4ธันวาครับผม4ธันวาจ้ะวันที่4นะคะครับผมค่ะ4ธันวาค่ะ07เวลากี่โมงนะฮะวันเวลาจากตี5ไปถึง9โมงครับผมตี5ถึง9โมงเลยเหรอครับผมพอจะประมาณการคร่าวๆได้ไหมว่าเกิดก่อนหรือหลังตี5ครึ่งพอจะทราบนะฮะหลังตี5ครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเลยตี5ครึ่งหรือยังใช่ไหมครับผมแล้วที่บอกตี5ถึง9โมงครับผมคืออย่างนี้ครับตอนเปลี่ยนวันเนี่ยมันตัดกันที่ประมาณตีห้าครึ่งสิ่งที่ผมถามคือว่าพอจะทราบคร่าวๆไหมว่าเราเกิดก่อนหรือหลังตีห้าครึ่งหรือไม่รู้เลยเกิดหลังตีห้าครับอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอย่างนี้อ่ะผมไล่ไปแล้วกันนะผมไล่ไปแล้วกันเพราะเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52นะครับอีกไม่กี่วันก็จะครบ52เต็มแล้วถูกไหมครับครับผมนะมีคู่ครองคนรักอยู่ไหมฮะขอโทษครับผม
อะไรนะครับผมตอนนี้มีหมายถึงว่ามีแฟนไหมคบหากับแฟนอยู่หรือเปล่าครับคือจะว่าคบหากันก็ใช่ครับแต่ว่าอีกคนนึงนั้นเสียไปแล้วนะครับผมเอาปัจจุบันจ้ะเอาปัจจุบันมีคนปัจจุบันคบหากันอยู่ครับแล้วตั้งแต่ธันวาที่แล้วนะเป็นต้นมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความรักบ้างไหมฮะหมายถึงกับคนที่คบอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีครับมีเยอะกว่าทุกปีถูกไหมใช่ไหมมีถึงขนาดที่แบบเราไม่สบายใจและไม่แน่ใจว่าจะคบกันต่อหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมฮะใช่ครับผมอันนี้เรื่องที่ผมกำลังไล่สอบดวงอยู่นะเนื่องจากเวลาเกิดคุณไม่ชัดนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินรับซ้ายจ่ายขวาตลอดแล้วมีเกณฑ์เสียเงินให้กับคนรักด้วยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับผมใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นคุณเกิดฟ้าสว่างแล้วล่ะอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็ถามเรื่องจะได้อยู่ด้วยกันไหมกับผู้หญิงคนนึงคบอยู่ทุกวันนะก็อย่างนี้ประคองให้ผ่านธันวานี้ไปนะประคองให้ผ่านธันวานี้ไปมีโอกาสที่จะเข้าใจกันมากขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้หมายถึงในส่วนของตัวคุณเองนะฮะนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้จนถึงวันที่4ธันวาเนี่ยอีกไม่กี่วันละนะพ้นช่วงนี้ไปทุกอย่างดีขึ้นแต่เรื่องเงินยังเป็นปัญหาอยู่นะจ๊ะนะเรื่องเงินเนี่ยเรื่องอะไรนะครับเรื่องเงินในช่วงย่าง53เนี่ยถ้าไม่มีหนี้คุณจะมีหนี้นะแล้วก็จะมีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังตลอดหลังวันเกิดไปแล้วเอาอย่างทำตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าครับขอโทษครับทำงานเป็นพ่อบ้านนะครับผมดูแลบ้านทำงานทุกอย่างที่ในบ้านผมอยู่ทำงานออฟฟิศครับผมก็คือเหมือนกับเป็นงานธุรการใช่ไหมครับผมเป็นลูกจ้างเขาเนาะลูกจ้างครับผมคืออย่างนี้ฮะหนึ่งนะเรื่องความรักหลังวันเกิดผมทายดีสองผมเป็นห่วงเรื่องเงินสามเรื่องงานเนี่ยหลังวันเกิดผมเน้นเรื่องคนให้ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นนายเพื่อนหรือแม้กระทั่งลูกน้องนะหลังวันเกิดเนี่ยต้องระวังปัญหาเรื่องคนแล้วก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับหาโอกาสทุกเดือนนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวทำให้ต่อเนื่องเลยครับจะถามเรื่องอะไรต่อเชิญเลยครับแล้วผมว่าคิดว่าอยากจะบวชด้วยครับไม่รู้ว่าจะได้บวชไหมย่าง53เนี่ยนะครับคนในใจเนี่ยอยากจะบวชจริงๆก็ผมพูดอยู่เสมอแหละคือเกณฑ์ในเกณฑ์เนี่ยไม่ได้ห้ามบวชนะในเกณฑ์ชะตาย่าง53เนี่ยผมไม่ได้ห้ามบวชฉะนั้นถ้าคุณเคลียร์งานทุกอย่างได้เรียบร้อยก็บวชเรียนได้แต่ในทางกลับกันถ้าปล่อยผ่านถึงย่าง54เนี่ยมันอาจจะบวชแล้วไม่ค่อยสงบอ่ะฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสบวชเรียนลางานได้สักระยะหนึ่งสัก2อาทิตย์ก็ยังดีครับก็อนุโมทนาสาธุล่วงหน้าขอให้ตั้งใจนะครับฮัลโหลค่ะยังอยู่ปะคะคุณทองสุขยังอยู่โอเคนะก็เรียนให้สบายใจเนี่ยบวชก่อนก็ได้แล้วค่อยเบียดครับนะเกณฑ์ความรักมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นแล้วก็จะไม่เสียเงินจะไม่ทะเลาะ กันเรื่องเงินกับคนรักนะไม่เหมือนช่วงปีที่ผ่านมานะที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนรักนะครับก็อ่ะหลังวันเกิดอย่าลืมนะบวชเรียนก็ดีแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะครับบวชทำบุญเสริมอะไรนะครับผมให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวจ้ะครับผมค่ะขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามาตอบ SMS กันต่อเลยนะคะอาจารย์ค่ะคุณธนพรค่ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2513นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา 6:00 นค่ะดวงเงินแย่มากค่ะทำบุญเสริมอะไรดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับความจริงมันก็แย่มาต่อเนื่องแล้วล่ะตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมานะครับทั้งย่าง46แล้วก็ย่าง47อย่างนี้นะครับตอนนี้เสาเสวยจันทร์แทรกก็ไม่ใช่ดาวที่ให้คุณกันนะครับถึงจะไม่ใช่ดาวศุกร์เข้าแทรกที่เป็นคู่ศัตรูก็ตามช่วงนี้คุณควรที่จะไปเช่าบูชา
พระปางนาคปลกนะครับก็คือพระเสาถ้าอยู่กรุงเทพก็นี่เลยวัดนาคปลกภาษีเจริญนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ10จบโสมานะกะริถาโทนะครับแล้วก็ปีจรนี้เนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับเด็กเล็กๆขอให้ทำมากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณโอค่ะเกิดวันที่16พฤษภาคม2536นะคะเวลาเกิด 1:02 นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์การเรียนจะเรียนด้านไหนดีคะแล้วก็ถ้าทำงานตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานจะดีไหมคะอือฮึตอนนี้ย่าง24แล้วจะเรียนอีกใช่หรือไม่ถ้าหมายถึงการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นความจริงถ้าทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของพวกธุรกิจพวกท่าอากาศยานหรือว่าพวกงานการบินเนี่ยในพื้นชะตาก็ไม่ได้ขัดนะเว้นแต่ว่าถ้าจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นก็หมายถึงคุณทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะครับส่วนถ้าอยากจะเรียนอะไรต่อในอนาคตในดวงนี้นะครับถ้าวันหนึ่งสามารถผันตัวเองเข้าไปทำงานแวดอันนี้พูดเผื่อนะทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะครับที่มีต่างชาติถือหุ้นพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปนะครับหรือว่าวันหนึ่งในอนาคตจะเป็นคุณครูครูบาอาจารย์เน้นในระดับอุดมศึกษาก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกล้วยค่ะเกิดวันพุธที่26มิถุนายนค่ะ2517นะคะเวลา 20:46 นาทีค่ะลัคนาเขาเขียนมาให้ด้วยค่ะลัคนาธนูนะคะจ้ะเรื่องการงานค่ะเป็นลูกจ้างขายกาแฟโดนเลิกจ้างแล้วก็จะได้งานใหม่ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับความจริงเกณฑ์ในเรื่องของงานปีจรตอนนี้เนี่ยก็ยังพอมีโอกาสโดยเฉพาะถ้าพ้นช่วงปลายปีเนี่ยเดือน12ไทยตอนนี้ความจริงก็เข้าเดือน12แล้วนะก็รอยต่อระหว่างธันวามกราคมพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือในเรื่องของงานใหม่ได้แต่ปีจรเนี่ยผมฝากให้คุณระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยหน่อยให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วถ้าเกิดบริจาคโลหิตได้ถ้าสะดวกให้มาบริจาค กับเราครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชุติมาวันศุกร์ที่6มกราคม2538ค่ะเวลาเกิด 17:55 นาทีนะคะเรื่องเรียนความรักแล้วก็ชีวิตโดยรวมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22ความรักไม่ดีนะครับเพราะผมกลัวมันจะฉุดทุกเรื่องถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ก็ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีหน่อยของคุณถ้าเจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันนะครับครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาย่าง22นี้ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายนะฮะแต่ที่ผมเป็นห่วงคือย่าง23อย่างที่ผมเรียนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกลัวว่ามันจะเชื่อมโยงกันถ้ามีคู่และมีปัญหาเรื่องรักอาจจะส่งผลให้เกณฑ์การศึกษาแย่ลงในช่วงอายุย่าง23หลังวันเกิดไปแล้วนะครับถ้ามีโอกาสนะบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดครับค่ะสู้ๆค่ะอีกถ้า23ก็น่าจะจบปริญญาตรีพอดีก็ไม่แน่ว่าเรียนล่าช้าถ้าจบก็ถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่จบอยู่ในเทอมที่ต้องเรียนต่อระวังให้ดีค่ะช่วงนี้เดี๋ยวต้องเบรกสักครู่นะคะแต่ก่อนเบรกตีขอย้ำกติกาอีกสักรอบนะคะเพราะช่วงหน้าเราก็ยังตอบ SMA กันต่อค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความต่างๆสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่4221606นะคะหรือคุยสายสดกับอาจารย์แบบทันเมื่อตะกี้นะคะโทรมาที่024960493และ024960494ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ